คนที่เกิดวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่6คาถาและไพ่4ถ้วยตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนสิ่งที่คิดไว้มีเกณฑ์เลื่อนล่าช้าออกไปไม่ได้อย่างที่คิดหรือคาดหวังทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความรักช่วงนี้คงต้องทำใจนิดนึงนะครับกลางเดือนถึงปลายเดือนเด่นเป็นที่สุดสิ่งที่คิดไว้มีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายทั้งการลงทุนทั้งเรื่องการเงินรวมไปถึงเรื่องครอบครัวและช่วงนี้ยังมีโอกาสดีในการให้กำเนิดบุตรการขยายครอบครัวการซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินใหม่ๆด้วยนะครับธุรกิจที่เด่นคือเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านบันเทิงด้วยต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเอกสารสัญญาคดีความในช่วงของกลางเดือนเดือนนี้ต้องระมัดระวังความวิตกกังวลหรือความคิดมากหรือคิดมากจนเกินไปหรือคิดในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือคิดในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆเลี่ยงเลี้ยงเย็นๆมองโลกในแง่ดีสวดพระคาถาติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบและสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงสีส้มสีอิฐสีฟ้าน้ำเงินนำโชคที่ดีมาให้เลข4เลข6เลข3เป็นเลขสิริมงคล